ทุกคนนั้นน่าจะเคยดูภาพยนตร์ดูนกันมาแล้วรู้หรือไม่ว่านอนซานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตาและเผอิญว่าสิ่งมีชีวิตไทรอนิสนั้นก็มีสัตว์ประหลาดบางตัวที่มันรูปร่างคล้ายๆกันด้วยโดยสิ่งมีชีวิตนี้มันน่าจะถูกเรียกว่าไทกอนมันน่ามีลักษณะคล้ายกับงูเหลือมทะเลทรายเป็นสิ่งมีชีวิตไทรอนิสขนาดยักษ์มันน่ามักอยู่แนวหน้าของฝูงไทรอนิสอยู่เสมอพวกมันนั้นสามารถจอดลึกลงไปใต้ดินเพื่อบล็อกเลี่ยงการป้องกันของศัตรูและปรากฏอยู่แนวหลังของศัตรูได้มันน่ามักจะอาละวาดในจุดที่ทำการบังคับบัญชาและตำแหน่งปืนใหญ่และสุดท้ายมันน่าก็จะหายลงไปในใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดถ้าหากว่าพื้นที่ที่คุณอยู่นั้นได้มีการเคลื่อนไหวแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนว่าสิ่งมีชีวิตไทกอนนั้นกำลังจะโผล่มาส่วนลักษณะทางชีววิทยาของมันนั้นถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นอย่างมากรูปแบบทางชีววิทยาที่รู้จักส่วนใหญ่แล้วก็คือการขุดอุโมงค์มันนั้นมีแขนขาที่แข็งแกร่งถึง6ข้างเพื่อใช้ในการขุดอุโมงค์แต่แขนขาเหล่านี้นั้นไม่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะโดยพวกมันนั้นจะทำการโจมตีด้วยกรามขนาดใหญ่ของมันแทนและทำการกืนเหยื่อทั้งหมดหรือทำการตวัดหางเพื่อทำการกวาดล้างศัตรูขนาดใหญ่ให้ราบเป็นหน้ากองและทำการกินพวกมันเหยื่อเหล่านี้นั้นมันน่าจะถูกย่อยในท้องของมันเป็นเวลาหลายวันแม้ว่าไทกอนนั้นจะมีขนาดและน้ำหนักที่ใหญ่โตก็ตามแต่ไทกอนนั้นก็ว่องไวเป็นอย่างมากมันน่าสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วและราบลื่นลักษณะของมันก็คือมีตาที่เกือบบอดสนิทมันได้อาศัยอวัยวะในการรับรู้หลายจุดรอบข้างตัวมันอวัยวะเหล่านี้เหมือนกับการสร้างสัมผัสโดยรอบให้แก่ทางตัวมันเองทำการรับรู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นมันน่าสามารถดูดซึมสารพิษได้มันนั้นสามารถเคลื่อนตัวผ่านทั้งของแข็งและของเหลวได้และมันนั้นสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้แม้กระทั่งเพียงเล็กน้อยก็ตามความสามารถในการสกัดกั้นเหยื่อของมันนั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่มีข้อผิดพลาดเลยคุณสมบัติเหล่านี้รวมกันแม้ว่าไทกอนนั้นจะสามารถขุดดินและสามารถล็อกเป้าเหยื่อได้ก็ตามแต่มันนั้นก็จะรอคอยจังหวะในช่วงเวลาที่เหมาะสมและค่อยลงมือขุดขึ้นมาจากใต้ดินปรากฏตรงหน้าเหยื่อพอดีจึงทำให้เหยื่อนั้นมีความกลัวเป็นอย่างมากนำไปสู่ความตายในที่สุดอย่างไรเสียก็ตามทันทีที่มันนั้นได้ทำการกืนเหยื่อลงไปแล้วหากเหยื่อนั้นน่ะยังไม่ตายเหยื่อนั้นก็สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกที่อยู่ในท้องของมันได้มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดเกินจินตนาการก่อนที่จะถูกย่อยอาหารนั่นเองซึ่งเหยื่อนั้นจะตกอยู่ในสภาวะหายใจไม่ออกเป็นเวลาหลายนาทีกว่าที่จะเสียชีวิตโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ